บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีรีวิวนะครับวันนี้ทีมีมือถืออีกหนึ่งตัวซึ่งขอบอกว่ามีจุดเด่นมากๆในเรื่องของการซูมนั่นเองซึ่งแน่นอนครับชื่อรุ่นของมันก็นี่เลยครับ Asus ZenFone Zoom นั่นเองนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทาง ZenFone เลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมคงจะรู้กันว่า ZenFone นี่ออกรุ่นใหม่ยิบย่อยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ZenFone Selfie ZenFone Laser หรือว่า ZenFone 2ซึ่งขอบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปแต่เจ้ารุ่นนี้ครับเขาบอกว่าจุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของการซูมนั่นเองซึ่งวันนี้จะมารีวิวกันว่าจริงๆแล้วการซูมที่เขาโฆษณาว่ามันดีนักดีหนาเนี่ยมันดีสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับกับเจ้าตัวนี้เลย ZenFone Zoom ก็คือด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่าทำจากวัสดุที่บุด้วยหนังแท้นะครับรวมถึงมีแถบตรงนี้มาด้วยเพื่อบอกว่าเย็บด้วยได้จริงๆด้วยแล้วเขาบอกว่าการมีแกนตรงนี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยจับถนัดมากขึ้นเวลาที่เราถ่ายรูปก็จากที่ลองใช้ดูก็ถือว่าดีครับก็คล้ายๆเป็นแกนจับนิดนึงให้เราจับตัวเครื่องได้แน่นหนามากขึ้นส่วนสิ่งที่ต้องชมเชยในเรื่องของการออกแบบมาเลยก็คือในเรื่องของขอบครับเพราะว่าเขามีปุ่มไว้สำหรับอัดวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปไว้แยกโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยต้องขอบอกเลยว่ามือถือมักจะตัดพอร์ตนี้ออกไปนะครับซึ่งพอมีปุ่มนี้ขึ้นมาทำให้เราเนี่ยถ่ายรูปได้อย่างค่อนข้างสะดวกแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นครับสังเกตว่ามีปุ่มที่เป็นจุดแดงนี่คือปุ่มถ่ายวิดีโอแล้วนี่คือปุ่มถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็ปุ่ม power แล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองเขาบอกว่าอลูมิเนียมนะครับที่เป็นขอบของเครื่องเนี่ยทำด้วยวัสดุเดียวกับที่ใช้ผลิตเครื่องบินก็คือมีความทนทานค่อนข้างสูงส่วนจอครับผลิตจาก Gorilla Glass 4นั่นเองซึ่งให้ความทนทานที่มากกว่า Gorilla Glass 3นะครับก็กันรอยขีดข่วนได้แต่ว่าแน่นอนแหละเราซื้อมาส่วนใหญ่ก็ติดฟิล์มแน่นอนน้อยคนที่จะซื้อมาโดยไม่ติดฟิล์มนะครับส่วนข้อเด่นๆของมันก็คือจริงๆสเปคโดยรวมของเจ้า Asus ZenFone Zoom เนี่ยสเปคไม่ต่างกับ ZenFone 2เท่าไหร่ถ้าใครเคยประทับใจใน ZenFone 2มาก่อนก็น่าจะชอบเจ้าตัวนี้เพราะว่ามีเพิ่มพัฒนาในเรื่องของกล้องมากพอสมควรสิ่งที่ต้องพูดต่อไปและไม่พูดไม่ได้ก็คือในเรื่องของกล้องครับด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดจะคนดูแวบแรกเลยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าให้ความหรูหรามากกว่า ZenFone รุ่นอื่นๆอยู่พอสมควรแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปคือในเรื่องของกล้องซึ่งเขาบอกว่าเซนเซอร์รับภาพครับน่าเสียดายนิดนึงที่ว่าอาจจะใช้ตัวเดิมกับที่เคยใช้ใน ZenFone 2มาก่อนแล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าตัวเลนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนใหม่ยกชุดนะครับคือใช้เลนของ HOYA เป็นเลน10ชิ้นซึ่งประกอบมาในเลนตัวเดียวนะครับสังเกตว่าจะมีเขียนบอกเลยว่าเป็น HOYA เลนซึ่งเขาเคลมว่าจะสามารถถ่ายภาพได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ซูมในระบบออปติคอลเนี่ยได้ถึง 3x ออปติคอลซูมก็คือคุณผู้ชมสามารถซูมได้โดยไม่เสียรายละเอียดของภาพนั่นเองซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาลองซูมให้ดูกันว่าซูมของมันที่เขาบอกเนี่ยว่ามันจะซูมได้แค่ไหนนะครับสังเกตว่าอันนี้ระยะซูมปกติซึ่งปุ่มข้างเครื่องเราก็จะสามารถเป็นปุ่มซูมได้นะครับเนี่ยซูมได้เลยหรือว่าถ้ารู้สึกว่ากดปุ่มไม่สะดวกเนี่ยเราก็ใช้การซูมในการนี่ครับซูมเข้าซูมออกโดยการทางนิ้วเข้าออกได้นะครับซึ่งการซูมเนี่ยเขาบอกว่าบางทียังติดอาการหน่วงอยู่บ้างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ของกล้องที่ทาง Asus อาจจะยังพัฒนามาไม่ได้ดีเท่าไหร่นักในเรื่องของซอฟต์แวร์เพราะว่าจะได้ลองใช้ดูมีอาการหน่วงให้เห็นอยู่พอสมควรคือบางทีเรากดซูมไปแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยมันยังค่อนข้างหน่วงอยู่นะครับแล้วก็โฟกัสเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมีเลเซอร์ช่วยของการโฟกัสด้วยซึ่งจากที่ลองใช้ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกประทับใจเท่าไหร่อันนี้บอกตรงๆเพราะว่าการโฟกัสบางทีเนี่ยพอบางทีเราถ่ายในที่แสงน้อยหรือว่าถ่ายในที่ที่อาจจะมีการเคลื่อนไหวของวัตถุเยอะๆเนี่ยการโฟกัสอาจจะยังรู้สึกสับสนอยู่เช่นเวลาเรากดถ่ายไปแล้วปุ๊บโฟกัสจะยังไม่โฟกัสทันทีครับจะสังเกตว่าเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยถือว่ายังมีความสั่นไหวพอสมควรทั้งที่เขาบอกว่าในเจ้าตัวนี้เนี่ยมีระบบ OIS กันสั่น4แกนมาด้วยนะครับติดภายในเครื่องด้วยแต่ว่าจากเท่าที่ลองดูเนี่ยก็ยังไม่ได้ช่วยในเรื่องของการลดการสั่นไหวเท่าไหร่นักโดยเฉพาะในที่ที่แสงน้อยนะครับแล้วก็ในที่ที่แสงใต้ในอาคารเนี่ยบางทีระบบกันสั่นอาจจะยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าสิ่งที่อีกอย่างนึงซึ่งเขาพัฒนามากว่ารุ่นก่อนๆก็คือในเรื่องของการชาร์จแบตซึ่งบางคนบอกว่าอาจจะมีเวลาจำกัดในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่เพราะว่าบางคนอยู่ข้างนอกซะส่วนใหญ่แล้วก็มีเวลาชาร์จแป๊บซูมตัวนี้เขาบอกมี power boost ครับเป็นประมาณว่าสามารถชาร์จแบตได้ในระยะเวลา 0% ถึง 60% ได้ในระยะเวลา30นาทีเท่านั้นก็ถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่พอสมควรแล้วก็ใครที่มีเวลาน้อยเน้นการชาร์จแบตที่รวดเร็วน่าจะชอบเจ้าตัวนี้นะครับส่วนในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าสมัยนี้กล้องทุกตัวต้องมีการเซลฟี่แน่นอนซึ่งตัวนี้ก็มีมาให้ครบเพราะว่ามีมาหมดครับในเรื่องของหน้าในสังเกตว่านี้คือแก้มชมพูนะครับใครอยากจะแก้มชมพูแค่ไหนก็ปรับได้หรือในเรื่องของอันนี้ก็คือการปรับผิวให้มันดูวิ้งๆนะครับ skin softeningคือเนี่ยสังเกตว่าน่าจะเนียนๆวาวๆนะครับอันนี้ก็ผิวเนียนอันนี้ก็ตาโตสาวๆน่าจะชอบตาโตแล้วก็อันนี้ก็หน้าเรียว
ใช้หน้าบานหน้ากลมก็ไม่ต้องกลัวครับหน้าเรียวกันทุกคนแน่นอนกับเจ้าเซนโฟนซูมตัวนี้นะครับส่วนจุดเด่นหลักๆของมันอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของวัสดุโดยรวมเพราะว่าค่อนข้างให้ความหรูหรากว่าเซนโฟนตัวที่ผ่านมาอยู่พอสมควรแต่ว่าสิ่งที่ต้องขอติแล้วก็รู้สึกว่ายังน่าจะปรับปรุงได้กว่านี้ในเรื่องของซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ในเครื่องนั่นเองจากที่ดูครับสังเกตว่าทาง ASUS เนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรเยอะจนบางทีรู้สึกว่ามันเยอะไปจนลบนะครับสังเกตว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแอปที่เขาใส่มาให้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ซึ่งก็อาจจะทําให้ส่วนนี้แหละครับอาจจะทำให้เครื่องเนี่ยประมวลผลทั้งหมดอ่ะค่อนข้างช้าลงแล้วก็สิ่งที่รู้สึกเราคาดหวังมากกับรุ่นนี้จริงๆอ่ะก็คือในเรื่องของกล้องน่าจะทําได้ดีกว่านี้โดยเฉพาะในโหมดถ่ายวิดีโอจะลองถ่ายวิดีโอให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วความที่ดีบอกว่ามันน่าจะดีกว่านี้คือยังไงนะครับจะลองถ่ายให้ดูว่าจริงๆสมาร์ทโฟนในระดับราคาประมาณ 17,000 น่าจะถ่ายได้ค่อนข้างดีกว่านี้นะครับแต่ที่ลองใช้ดูก็รู้สึกว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับยิ่งถ้าเกิดเราเปิดระบบกลางสั่นด้วยแล้วเนี่ยระบบเราจะถ่ายวิดีโอได้ที่สูงสุดแค่ 720p เท่านั้นแล้วความละเอียดคมชัดถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเท่าที่มือถือราคาเกือบ 17,000 จะทําได้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดรูปให้ดูกันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ของเครื่องด้วยหรือก็เฟิร์มแวร์ของเครื่องด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าที่ลองเนี่ยสังเกตว่าภาพที่ได้ครับจะยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แล้วก็มีอาการวูบ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 ของแสงด้วยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสมูทเท่าที่ควรจะเป็นนะครับจากที่ลองใช้ดูอาจจะเป็นเพราะ1เนี่ยอาจจะพอเฟิร์มแวร์ตัวอาจจะยังใหม่ด้วยนะครับรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่อาจจะยังไม่ค่อยเสถียรด้วยซึ่งในตัวต่อมาถ้ามีการอัปเดตต่อไปเนี่ยทาง ASUS น่าจะมีการอัปเดตให้ดีขึ้นเพราะว่าจริงๆคนที่ซื้อรุ่นนี้ไปน่าจะคาดหวังในเรื่องของการใช้กล้องมากกว่าด้านอื่นๆต้องยอมรับว่าคุณสมบัติด้านอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้ทิ้งมือถือที่ในราคาระดับเดียวกันเท่าไหร่นักบางตัวอาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าพอเขาเคลมมาว่ารุ่นนี้เนี่ยกล้องเป็นออปติคอลซูมที่สามารถยัดมาในมือถือไซส์ปกติได้เนี่ยโดยไม่ต้องมีแบบเลนส์ยึดเข้ายึดออกเนี่ยสามารถยัดมาในนี้ได้ก็ถือว่าเป็นจุดขายของเขาแต่ว่าดันมาตกม้าตายตรงที่ซอฟต์แวร์ของกล้องเนี่ยยังค่อนข้างหน่วงอยู่พอสมควรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากรุ่นเซนโฟน2เท่าไหร่นักนะครับถึงแม้ว่าจะมีโหมดต่างๆมาให้เยอะเยอะในที่นี้ไม่ใช่เยอะธรรมดาคือเยอะมากนะครับเยอะๆจนตั้งออโต้เถอะนะครับเยอะจนรู้สึกว่าเฮ้ยจะถ่ายทั้งทีถ้ามันมัวตั้งค่าอย่างนี้คงไม่ได้ถ่ายเป็นพอดีนะครับสังเกตว่านี่ครับมีมาให้หมดออโต้แมนนวล HDR ทุกอย่างมีมาให้เราแต่คนชอบซึ่งข้อดีถามว่าดีไหมก็ดีนะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าชอบเล่นลูกเล่นต่างๆในโหมดของกล้องแต่ว่าในโหมดใช้งานทั่วไปจริงๆมองว่าในโหมดออโต้น่าจะทำงานได้ดีกว่านี้รวมถึงการถ่ายในสภาพแสงน้อยหรือว่าในสภาพที่มันมีความแตกต่างออกไปเนี่ยโหมดออโต้น่าจะทำได้ดีกว่านี้อันนี้จะที่ลองใช้ดูเนี่ยยังมีติดอมฟ้าอมม่วงแล้วก็สีอาจจะค่อนข้างมนๆอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าแบบโฟกัสดีๆมือนิ่งๆดีๆเนี่ยภาพที่ได้ก็ถือว่าดีอยู่พอสมควรก็รวมๆแล้วจากที่ลองเล่นมาเนี่ยข้อดีของมันคือชาร์จแบตเร็ววัสดุดีหน้าจอสวยเสียงดีนะครับแล้วก็รวมถึงกล้องถ่ายในสภาพแสงที่เพียงพอเนี่ยให้ภาพดีครับแต่ว่าถ้าแบบถ่ายที่แสงน้อยเนี่ยถือว่ายังต้องปรับปรุงเยอะพอสมควรแต่ข้อเสียหลักๆที่เห็นเลยนะครับก็คือน้ําหนักที่ค่อนข้างหนักพอสมควรแล้วก็ขนาดที่อาจจะหนากว่ามือถือในปัจจุบันที่เป็นรุ่นท็อปๆสักนิดนึงเพราะว่าโอเคเขาอาจจะอัดในเรื่องของกล้องมาเลนส์10ชิ้นก็อาจจะทําให้ดูหนาขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งข้อเสียคือการใช้งานบางทียังรู้สึกว่ามีอาการแหลกๆอยู่บ้างคือมีอาการช้าหรือว่าไม่ติดมืออยู่บ้างนะครับก็อาจจะเป็นที่เฟิร์มแวร์แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ของทาง ASUS เองด้วยก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าในอนาคตต่อไปเนี่ย ASUS จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เจ้าตัวนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ลองใช้มาถ้ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ดีๆเนี่ยน่าจะทําให้การทํางานโดยรวมของเจ้าตัวนี้ดีขึ้นนะครับก็จากที่ลองวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าคุณมีเงิน16,000-17,000ต้องการซื้อมือถือที่ถ่ายรูปได้หลากหลายและออปติคอลซูมได้ตัวนี้น่าจะเป็นอันดับต้นๆในตลาดแต่ว่าถ้าเป็นตัดเรื่องออปติคอลซูมไปคุณภาพสู้ตัวอื่นได้ไหมยังบอกว่าจริงๆยังมีมือถือที่ถ่ายรูปได้ดีกว่านี้แล้วก็ถ่ายง่ายกว่านี้แต่ว่าถ้าเกิดแค่ออปติคอลซูมตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกหลักๆต้นๆของตลาดในตอนนี้เลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้7ครับ